ไปดูกิจกรรม GLO Family Fun d ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกิจกรรม GLO Family Fun d จูมือมาสนุกสุขได้ทั้งบ้านครั้งที่2แล้วค่ะก็สร้างความสุขแบ่งปันรอยยิ้มควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง พันโทนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานเปิดงาน GLO Family Fun จุงมือมาสนุกสุขได้ทั้งบ้านครั้งที่สองนารานุพุชั้น2ศูนย์การคา้าเซนทรัลเวสเกตค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ความสำคัญสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น GLO Photo Booth นะคะให้โพสท่าเท่ๆรับรูปที่ระลึก กลับบ้านพร้อมกับสนุกสนานไปกับเกมปั่นจักรยานแล้วก็เต็มที่กับ TLO Spinning Game หรือสายอาร์ตสายไอเดียบันเจิดน,นะคะก็มีกิจกรรม DIY ลูกปัดทำมือแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณแก้มวิชยานีเปียกลิ่นพร้อมกระทบไหลาย2นักสแสดงคุณแนทอ,นนอันิพรและคุณทัพทีมอัญญรินค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเสื้อยืดกระเป๋าหมวกแล้วก็ของสมนาคุณอื่นๆให้ได้สนุกกันตลอดทั้งงานอีกด้วย ภายในงานนะคะมีการประชาสัมพันธ์การจองคิวรับเงินรางวัลเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการตรวจสอบของผู้โชคดีนะคะผู้ที่จะไปขึ้นเงินรางวัลเมื่อผู้จองคิวออนไลน์เข้ามารับเงินรางวัลที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้าก็สามารถจองคิวล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันแต่ต้องไม่เกินวันออกรางวัลสลากของงวดถัดไปจองคิวออนไลน์ได้วันละ1คิวต่อ1ท่านต่อจํานวนสลากไม่เกิน100ฉบับพร้อมให้บริการวันละ6 5 0 0 0ฉบับให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกา 30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่มาติดต่อรับบริการค่ะที่สําคัญนะคะทางสํานักง,งานก็จะให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีชื่อตรงตามที่จองคิวและหลักฐานการขอรับเงินรางวัลโดยไม่สามารถมอบอํานาจหรือให้ผู้อื่นไปใช้บริการแทนได้นะคะยกเว้นผู้รับซื้อรางวัลที่มีหมายเลขประจําตัวสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาทําการแทนได้และขอให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ที่ จุดลงทะเบียนเข้ารับบริการด้วยค่ะทั้งนี้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นระยะเวลากว่า85ปีโดวยวิสัยทัศน์องค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทันสมัยโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ